นี้มาเรื่องการเรียนของเราต่อจากเมื่อคราวที่แล้วที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช่ไหมคะปฏิกิริยาของอะไรคะของเอสเทอร์นะคะซึ่งก็เป็นหมู่ฟังก์ชันตัวหนึ่งของสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างคะที่มีธาตุอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างมีอะไรบ้างคะอินทรีย์มีอะไรหลักเลยคาร์บอนอะไรคะไฮโดรเจนและออกซิเจนนั่นก็คือสารประกอบที่เป็นเอสเทอร์เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้ศึกษาหมู่ฟังก์ชันตัวสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชันที่นอกเหนือจากคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วยังมีอะไรที่มาเป็นองค์ประกอบอีกอะไรคะไนโตรเจนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันที่สไลด์นะคะสองตัวสุดท้ายนี้ถ้านักเรียนได้ไปอ่านล่วงหน้ามาแล้วนักเรียนก็จะรู้ว่ามันคือธาตุคือหมู่ฟังก์ชันอะไรบ้างคะหรืออีกสองตัวที่เราจะเรียนกันวันนี้เอมีนกับเอมายอันนี้ก็คือเป็นธาตุพิเศษที่มีธาตุไนโตรเจนมาเป็นองค์ประกอบเราไปดูตัวแรกนะคะตัวแรกก็คือเอมีนหรือที่เรารู้จักกันในภาษาทางการหมู่ของธาตุอะไรคะสารประกอบของอะมิโนตอนนี้ก็ฮิตมากเลยเดี๋ยวนี้ก็หันมาทำเป็นน้ำดื่มใช่ไหมอะมิโนโอเคคืออะไรคะกินเข้าไปเพื่อทำไมนะเขาโฆษณาว่าไงนะกินเพื่ออะไรรู้ไหมกินเพื่อให้หายเครียดใช่ปะแล้วเคยได้ดื่มไหมคะแล้วเป็นไงคะกินแล้วเป็นไงมั่งครูก็ยังไม่เคยได้รับประทานเหมือนกันไม่รู้ว่ากินแล้วหายเครียดจริงหรือเปล่าจริงไหมแล้วแต่นะบางคนก็พอเขาตั้งโจทย์ว่ากินแล้วหายเครียดบางคนก็กินแล้วรู้สึกดีนะใจมันนึกไปก่อนแล้ว50พอกินก็เลยอุปทานยิ่งนึกไปอีกมันดีจริงๆเรามาดูนะคะตัวของทางเคมีเนี่ยหมู่ของแอลคิลหรือแอลลิลที่เข้าไปแทนที่ของไฮโดรเจนซึ่งในหมู่โมเลกุลตัวเนี้ยมันจะมีตัวหลักๆอยู่ก็คือแอมโมเนียนะคะโดยลักษณะของหมู่ฟังก์ชันของมันนะคะหน้าตาก็จะมีหมู่อะมิโนค่ะมีหมู่อะมิโนเข้าไปเกาะในหมู่ของแอลคิลอะมิโนคือ NH2 นะคะแล้วก็สูตรทั่วไปของมันนี่ก็คือหมู่ฟังก์ชันของมันก็คือหมู่แอลคิลหรือแอลลิลนะคะเกาะด้วยอะมิโนก็คือ NH2 หรือเราจะเขียนในลักษณะทางขวามือก็ได้ R นะคะ R ก็คือแอลคิลหรือแอลลิลN นะคะแล้วก็ตามด้วยไฮโดรเจนเกาะกันมีใครไปอ่านทีนี้เราไปดูข้อมูลนะคะในตารางที่ 11.19 ตารางนี้เป็นตารางที่ศึกษาสมบัติของเอมีนให้นักเรียนรู้นะคะแนวทางลองดูนะคะตารางอันนี้บอกอะไรเราบ้างคะบอกอะไรเราบ้างมีตั้งแต่ชื่อเลยค่ะชื่อใช่ไหมจุดเดือดสูตรโครงสร้างจุดเดือดแล้วก็สภาพการละลายน้ำใครที่มีในหนังสือดูเลยนะคะในหน้าที่80เห็นไหมคะชื่อก็จะชื่อเนี่ยมันจะสอดคล้องกับตามชื่อของสารประกอบหมู่ฟังก์ชันนั้นๆอย่างอันนี้เห็นไหมคะหมู่ฟังก์ชันของมันคือเอมีนมันก็จะลงท้ายด้วยเมทานามีนเอทานามีนมี C 3ตัวก็โพพานามีน4ตัวก็บิวทานามีน5ตัวเพนทานามีน
6ตัวเฮกซานามีนนะคะนี่ก็คือการอ่านชื่อของเอมีนจะเห็นได้ว่าจุดเดือดเป็นไงคะจุดเดือดมีสภาพเป็นไงจุดเดือดจะสูงขึ้นเรื่อยๆตามอะไรคะตามจำนวนอะตอมของคาร์บอนที่อยู่ในสารประกอบส่วนการละลายน้ำเป็นไงคะอันนี้การละลายน้ำที่20องศาเซลเซียสนะคะต้องกำหนดอุณหภูมิด้วยเพราะอุณหภูมิมีส่วนช่วยในการละลายน้ำจะเห็นได้ว่าเป็นไงคะการละลายน้ำละลายไหมละลายละลายที่ C กี่ตัวคะ C1 ถึง C4 จะละลายน้ำแต่พอเกิน4ตัวเป็นไงคะไม่ละลายน้ำนี่ก็เป็นแนวทางคร่าวๆทีนี้เราไปดูคุณสมบัตินะคะที่สไลด์คุณสมบัติของเอมีนเรามาศึกษาเป็นข้อๆจากเมื่อกี้ที่เราเห็นแล้วเราได้อะไรบ้างคะเราได้อะไรบ้างพูดถึง1การละลายน้ำเป็นไงคะเป็นโมเลกุลมีขั้วเพราะว่าสามารถละลายน้ำได้แต่เมื่อจำนวนคาร์บอนไม่เกิน4นะคะที่ละลายน้ำได้แต่ถ้าเกิน4ก็จะทำไมคะไม่ละลายน้ำสงสัยไหมว่าทำไมมันถึงไม่ละลายเพราะอะไรคะทีนี้ไปดูสมการนะคะสมการการละลายน้ำนะในวิชวลนะคะไปดูอันนี้ก็คือสภาพการละลายน้ำจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างน้ำมันเข้าไปรวมตัวกับตัวไหนคะที่ทำให้เกิดการละลายน้ำขึ้นนักเรียนดูแล้วรู้ไหมตัวไหนคะตรงหมู่อะมิโนค่ะมันจะมีอะไรอยู่คะที่เป็นจุด2จุดมันคืออะไรอิเล็กตรอนใช่ไหมอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะคะตัวนี้แหละค่ะที่มันไปดึงนะคะทำให้เกิดการรวมตัวนะครับเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะไฮโดรเจนตรงนี้นะคะเห็นไหมคะมันเกิดการร่วมตัวกับน้ำเห็นไหมคะรวมตัวกับน้ำตรงนี้นะคะแล้วมันก็ทำไมคะกลายเป็น H3 นะคะNH3 เกิดเป็นสารประกอบแอมโมเนียที่เป็นไอออนขึ้นแล้วก็ตัวนี้อันนี้สมการนักเรียนเขียนต่อกันนะคะทีนี้ว่าหน้าจอเรามันแคบนักเรียนเขียนต่อกันนะบวกด้วย OH ลบนะคะนี่ก็คือสภาพการละลายน้ำอย่างตัวนี้ C มีกี่ตัวคะC มี3ตัวชื่อก็จะบอกว่าโพพานามีนนะคะโพพานามีนรวมตัวกับน้ำนะคะแล้วก็สมการที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะตัวที่เป็นมีส่วนร่วมในการละลายน้ำก็คือหมู่ของอะมิโนนะคะตัวที่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนี่นะคะมันจะทำไมคะไฮโดรเจนมันจะดึงไฮโดรเจนที่อยู่ในน้ำค่ะดึงเข้ามารวมตัวกับ NH2 เกิดเป็น NH3 ขึ้นแล้วก็โมเลกุลของน้ำก็จะเหลือประจุไฮดรอกไซด์ออนนะคะตรงนี้ก็คือสมการแสดงการละลายน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีโจทย์ใช่ไหมมีข้อสอบให้นักเรียนเขียนสมการแสดงการละลายน้ำนักเรียนจะเขียนได้ไหมครูบอกว่าให้บอกผลิตภัณฑ์ของสารประกอบเอมีนที่ละลายน้ำมีชื่อว่าอะไรตอบได้ไหมคะตอบได้ไหมอย่างอันนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยโพพานามีนเห็นไหมคะพอเวลาละลายน้ำแล้วมีชื่อว่าโพพิลแอมโมเนียมไอออนนะคะอันนี้ก็เป
เป็นการอ่านชื่อของมันจากสมการนี้นะคะมันโยงไปถึงคุณสมบัติข้อที่2เห็นอะไรไหมคะตรงนี้มันบอกอะไรเราคะแสดงว่าเมื่อละลายน้ำแล้วสารตัวนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะมันจะแสดงคุณสมบัติที่เป็นเบสไปดูที่สไลด์นะคะข้อที่2เอมีนมีคุณสมบัติเป็นเบสนะคะเมื่อละลายน้ำจากสมการเมื่อกี้นี้ล่ะค่ะอธิบายเหตุผลได้ว่าพอรวมตัวกับน้ำแล้วเกิดไฮดรอกไซด์ไอออนส่วนข้อที่3ก็คือ C ที่1 2อะตอมจะเห็นได้ว่าจะมีจุดเดือดต่ำจากตารางที่ 11.19 เมื่อกี้นี้2ตัวแรกก็คือถ้าที่อะตอมน้อยๆเนี่ยสารพวกนี้จะมีคุณสมบัติเป็นก๊าซเหมือนเวลาเราใครที่เป็นลมแล้วดมแอมโมเนียใช่ไหมมันจะทำไมคะมันระเหยได้นะคะมันระเหยได้ง่ายตัวนี้นี่ก็คือคุณสมบัติต่อไปนะคะเราไปดูคุณสมบัติข้อที่3 4 3 และ 4 4 และ 5ข้อที่4เขาบอกว่าเอมีนเนี่ยสามารถทำยากับกรดแล้วก็ได้เกลือกับน้ำเป็นผลิตภัณฑ์นึกถึงเรื่องกรดเบสที่เราได้เรียนมาแล้วในชั้นม.5เพราะเรารู้ว่าเอมีนมีคุณสมบัติเป็นเบสก็คือกลุ่มของแอมโมเนียนั่นเองนะคะทำยากับกรดก็จะได้เกลือกับน้ำส่วนข้อที่5เอมีนบางชนิดนะคะจะมีกลิ่นไม่พึงปรารถนานะคะมีกลิ่นค่อนข้างเหม็นแล้วก็เป็นพิษเพราะฉะนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะไม่ควรสัมผัสให้ถูกผิวหนังหรือตาจมูกเยื่อบุพวกนี้จะทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็อักเสบได้ต่อไปนะคะข้อที่6ข้อที่6ก็คือเอมีนสามารถสกัดได้จากพืชนะคะในพืชเนี่ยก็จะมีสารเอมีนอยู่โดยทั่วไปสารที่ได้จากการสกัดจากพืชเนี่ยเราจะเรียกมันว่าแอลคาลอยนะคะซึ่งมันก็จะมีคุณสมบัติและมีประโยชน์เดี๋ยวเราจะได้พูดกันต่อไปมีข้อสงสัยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของเอมีนมีไหมเรารู้ชื่อแล้วนะคะรู้ชื่อหมู่ฟังก์ชันแล้วรู้คุณสมบัติแล้วทีนี้เรื่องต่อไปที่เราจะต้องศึกษาต่อก็คือการเรียกชื่อนะคะการเรียกชื่อของเอมีนเมื่อกี้พอเห็นคาดเดาได้แล้วใช่ไหมในตารางพอจะคาดเดาว่าการเรียกชื่อควรจะเรียกว่าอะไรเราไป